ดีครับครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าศุกร์ที่7มิถุนายน2556ครับก็เป็นวันศุกร์ฮะที่จะพรุ่งนี้จะหยุดพักผ่อนกันผมไม่ได้พักเลยคุณพักแต่ว่าพวกเราก็ไม่พักผ่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่หัวหน้าพิสิทธิ์ครับลงพื้นที่ดอนเมืองเพื่อที่จะไปช่วยหาเสียงให้กับคุณแทนคุณซึ่งทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ส่งภาพคุณยิ่งลักษณ์มาให้ผมเลยอ่ะนี่คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมนี่คุณอี้นี่อยู่ที่ชุมชนหลังเขตดอนเมืองอันนี่นั่นหม่อมหลวงอภิมงคลที่เขาเรียกว่ารอจิ๋วอ่ะแล้วอยู่ข้างกับหม่อมหลวงอภิมงคลก็รอจริงๆฮะรอจริงๆอันนี้ก็อยู่ชุมชนหลังเขตดอนเมืองคือนี่แฟนคลับสายละวัดเกือบทั้งสิ้นนะคือนี่จะไม่มีรูปผมเลยใช่ไหมมีดิรูปผมก็รู้ก็มีเดียวกันหลายสายรูปผมมีแต่ว่าผมถามได้ไม่มีเลยผมไปด้วยเนี่ยไม่มีรูปผมเลยสสกุลเดชกับคุณหญิงกัลยาผมถามได้ดีว่าทำไมไม่มีรูปของเบอร์9เลยครับนี่เกษตรเขาไม่ส่งมาเลยส่งมาหน่อยที่การุณเก่งส่งมาผมหน่อยดิผมจะอันนี้ครูบูลสมบูรณ์อันนี้อานนท์นี่ทีมของดร.เกียรติศักดิ์ปทุมธานีมาช่วยกันนะครับอันนี้สั้นชินวรหัวหน้าทีมอนันต์กัญจนาชูศักดิ์โอ้นี่หัวหน้าภาคอีสานพูดภาษาลาวเลยไปปราศัยภาษาลาวเลยนี่ก็นั่งจับเข่าคุยกันนี่ครูบูลจังหวัดตรังครับนี่ก็คุณกิ๋งกับจิตพัฒน์พิรมพักดีเศรษฐีมาเดินถนนลูกรังแล้วตอนนี้อันนี้ชัวเชษแวร์แซอันนี้ก็ชุดนี่หน้าสงสัยหน้าสำนักงานคุณอี้เนี่ยเยอะแยะพี่วิทยาพี่อะไรดูหน้าคนเองกันนะครับใครบ้างเนี่ยผมบอกได้ไม่หมดนะครับสสมดด้วยเมื่อกี้มดกันตะวันครับนะครับก็แล้วก็ผมบอกให้ก็ได้ว่าเวลาผมลงไปพื้นที่เนี่ยคำถามที่ยังถามอยู่คุณชนนท์คุณสิริโชคก็คือคนถามว่าคุณแซมยุรนันท์เป็นสสแล้วเนี่ยทำไมต้องลาออกมาสมัครสสอีกก็บอกเหมือนกับการเล่นดัมมี่คุณรู้จักเล่นดัมมี่ไหมเล่นดัมมี่ก็คือตัวดัมมี่อ่ะไพ่ฝากอ่ะเหมือนเอาไฟฝากมาเกิดอ่ะมาเก็บอ่ะคุณจำได้ไหมเลยเหมือนเอาไฟฝากมาเก็บคือไม่ต้องเก็บก็ได้มันเป็นไฟฝากอยู่ในมืออยู่แล้วมันพร้อมจะน็อกได้อยู่แล้วแต่ว่าวันที่16ก็กลัวว่าไอ้ไฟฝากนี้จะถูกน็อกจะถูกน็อกโง่จะถูกโง่ฮะจะถูกดูดโง่คอยดูแล้วกันนี่ก็ถามนี่นักเลงดัมมี่นะช่วยโชว์แกไม่เล่นดัมมี่แกเล่นอะไรคุณเล่นกอล์ฟคือเมื่อเช้าเราไปหลังชุมชนตรงบริเวณหลังเขตดอนเมืองเนี่ยก็คือริมคลองเปรมประชากรแล้วพื้นที่ตรงริมคลองเปรมประชากรเนี่ยสองปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนคือท่วมมิดไม่ต้องว่าชั้นหนึ่งอ่ะชั้นสองก็ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมมิดหัวหมดในพื้นที่แต่ว่าคุณอี้แทนคุณเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากนะครับในบริเวณเนี้ยมันริมคลองเปรมเลยใช่ไหมผมก็เลยบางเห็นบางทีเห็นรูปคุณอี้ที่เคยช่วยเหลือพี่น้องในช่วงน้ำท่วมก็เห็นว่าคนเราบางทีก็น่าจะได้รางวัลตอบแทนความพยายามนะครับอภิสิทธิ์อุ้มเด็กถนัดเลยเคยมีลูกมาป่ะเคยอุ้มลูกมีสิมีลูกสองคนแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับที่ต้องพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนราษฎรในวันที่16มิถุนายนนะครับแต่ว่ารายการเราเนี่ยก็สนับสนุนให้คนมาใช้สิทธิ์กันมากมากนะครับรายการเราเป็นกลางครับเป็นกลางกับผมอะผมเป็นกลางใครจะว่าไงไม่รู้ว่าคุณเก่งนะคุณจะว่าไงผมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมเป็นกลางครับผมบอกให้คือผมบอกให้ไปใช้สิทธิ์พิจารณาแล้วกันเลือกคนดีคนที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนคนที่มีบทบาทในสภาตอนน้ำท่วมตอนเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเขามายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเลือกคนนั้นนะแต่เราก็ย้ำอีกทีนะครับว่าผู้สมัครนะครับสสซ่อมเนี่ยถ้าเกิดต้องการที่จะมีรูปภาพท่านเนี่ยในรายการก็ส่งมาได้นะครับที่กรุงเทพไทยส่งมาเลยพรรคเพื่อไทยผมยินดีเลยผมไม่มีปัญหาเราพวกการตรงพรรคอื่นก็ได้นะครับพรรคอื่นก็ได้พรรคมีหลายพรรคอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีทั้ง9พรรคก้าพรรคอ่ะพรรคพวกก็ได้ครับถ้าไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคพวกส่งมาเลยเข้าเอ็มวีก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดสาระกันใหม่อันนี้ไม่ใช่สาระเหรอนี่สาระเต็มๆคุณชวนนนท์เข้าเอ็มวีครับเข้าเอ็มวีอ่ะแต่ว่าสาระหลักคือดูทรงผมแกแปลกมากวันนี้ไม่มาดีนั่งมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไปนั่งมอเตอร์ไซค์บ้านผมก็เรียกหน้าปากวัวเลียไปเลยนี่นะแปลว่ามันเรียบเหมือนกับไหนๆดูดินี่อ่ะหน้าเรียบบ้านผมก็เรียกหน้าปากวัวเลียก็ปกติคุณรู้จักมั้ยหน้าปากวัวเลียก็มันเหมือนทุกวันทำไมไม่รู้เขาก็บอกผิดปกติเข้า MV ครับเข้า MV ครับในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริงเรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมายเธอจงสอบหาพบพาNumber
พียงรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มสวงถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อนล้มตัวลงนอนแนบตักฉันจะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวีหลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลวแม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้ฉันยังยืนอยู่คู่เธอนิแนนายหากเธออยากถามว่าฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของพ้องชนแม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้ฉันยังยืนอยู่คู่เธอนิแนนายหากเธออยากถามว่าฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของพ้องชนหากเธออยากถามว่าฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของพ้องชนครับก็ฟังแล้วซึ้งมากเป็น MV ที่ซึ้งจริงๆเป็นนักร้องคนโปรดของคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าผมนะเพลงนี้นะเจ้าของเพลงปักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงตรงที่มีแต่เราสองคนนี่คือต้องร้องซึ้งแอมซึ้งไงผมว่าคุณร้องแบบนี้เนี่ยคนสามารถที่จะคิดได้ว่าคุณเนี่ยเป็นเกย์เลยอ้าวทำไมเกย์นะเกย์เรหรือเกย์ตุงเสียงมันออกแนวตุ๊ดๆหน่อยอ้าวต้องบีบเสียงดิเวลาคุณร้องเพลงสตริงมันไม่ใช่ร้องลูกตุ้งนี่ลูกตุ้งต้องแหกปากลูกทุ่งไม่ใช่ลูกตุ้งลูกตุ้งอ่ะภาษาลูกตุ้งเอา SMS ที่462113นะครับเสื้อสีชมพูสีเดิมที่คุณเทพไพมาหลอกต้มประชาชนว่าเป็นสีใหม่ฮะได้เลยครับนี่แหละสีนี้แหละแต่เดือนหน้าถ้าไม่พอใจสีนี้ก็เดือนหน้าสีชมพูก็จะโตสีม่วงผมเตรียมไว้แล้วสีม่วงสวยมากเลยนี่ตากล้องอยากจะได้แต่ว่าไม่ลงทุนเลยหมดตรงอยากได้ก็ตรง SMS มาดิ3บาทด้วยไม่ลงทุนเดี๋ยวฟรีไม่ได้หรอกไอ้ให้เรากติกาเป็นไงเรานี่รักษากฎกติกามารยาทเต็มที่เลยเพราะคุณทักษิณคุณยังไม่ต้องกลัวว่าผมจะลำเอียงคุณไม่รักษากฎกติกาผมก็ไม่ยอมถูกจำคุก2ปีคุณจะหนีคุณต้องมารับคุกมารับติดคุกด้วยเพราะผมจะไม่ยอมคุณทักษิณเป็นไรวะนี่วันนี้คุณทักษิณเนี่ยทำไมนี่พูดทำไมวันนี้พูดติดขัดๆนะไม่พอดีไปอาเซียงคุณเหนื่อยมากเลยคุณไม่เหนื่อยเดินหาเสียเหนื่อยอะไรคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณก็หายไปเลยผมเนี่ยเดินจนครบผมครบเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่กล้าประกบคุณอภิสิทธิ์เพราะเดี๋ยวหาว่าไปแย่งซีนหัวหน้าพรรคคือคนถ่ายรูปผมมากไงก็นี่มันน่าเกลียดอ่ะพอถ่ายผมรูปผมมากกว่าหัวหน้าพรรคมันจะยุ่งไหมผมจะไม่ต้องแยกสร้างดาวคนละดวงผมเดินแยกคนละทิศผมอยู่ร่างท้ายผมปิดท้ายดาวคนละดวงบ้านดาวตกกลับบ้านกลับบ้านไปก่อนเลยพอได้รูปเสร็จเฮ้ยผมอยู่ร่างท้ายอ่ะผมดูความปลอดภัยให้คุณอ่ะแต่นักแสดงเยอะแต่ว่าผมอยู่ไม่มีปัญหาเพราะผมตัวล่อเป้าอยู่แล้วคือถ้าหากว่าจะโดนอภิสิทธิ์ต้องโดนผมก่อนไงไม่มีปัญหาทุกอย่างปลอดภัยครับยิ่งวันยิ่งเหมือนนางฮกตูมักขึ้นทุกวันเหมือนไงผมหล่อเยอะนะเขาตูโตเอาครับเอาสาระหน่อยครับครับเชิญครับครับกระแสของกระหน้ากากขาวก็ฉุดไม่อยู่แล้วครับนอกจากจะดูในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็ยังมีการขยายผลไปต่างจังหวัดแล้วก็ล่าสุดก็ขยายไปต่างประเทศครับประเทศไหนครับ Channel News Asia นะครับวิเคราะห์หน้ากากขาวคือผู้นำรูปแบบใหม่ของการประท้วงในประเทศไทยโดยหน้ากากขาวเรียกร้องให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศอย่างโปร่งใสและทั้งที่รัฐบาลไทยขู่จะปิด Facebook หน้ากากขาวและห้ามจำหน่ายหน้ากากขาวแต่ก็ไร้ผลที่จะหยุดยั้งหน้ากากขาวได้ครับมันขู่จริงเหรอที่เขาบอกว่าใครขายหน้ากากขาวก็จะเล่นงานเนี่ยผมไปซื้อแถวสำเพ็งก็ไม่กล้าขายนะเราลูกน้องไปซื้อไปฝากแถวนครศรีธรรมราชหน่อยก็อยากได้ไม่ขายผมไม่กล้าขายเขานึกว่าเป็นสันติบาลมาหลอกล่อซื้อเหรออะไรมันผิดกฎหมายเลยมันไม่ใช่เฮโรอีนไม่ใช่ผงขาวมันแค่หน้ากากขาวบ้าแล้วรัฐบาลนี้ผมว่าบ้าหนักแล้วนี่เปลี่ยนกันแล้วหนึ่งนะครับเราก็ขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับยุทธการดอกไม้บานสถานปัตตภีรวมพลังระดมพลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการระดมพลังนะครับของคนหน้ากากขาวเนี่ย
ตามจังหวัดต่างๆเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครนะ9มิถุนายน1630นะครับลานเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งเซนนะครับสงขลา9มิถุนายนนะครับ1630ลานหน้าหอนาฬิกาอำเภอหาดใหญ่นะครับที่สงขลาก็ประสานบางนูนได้ครับเกาะสมุยครับ9มิถุนายนนะครับพลุเฉวง1630เหมือนกันสุราษฎร์ครับ9มิถุนายน15นาฬิกาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีภูเก็ตครับ17นาฬิกาวงเวียนหอยสะพานหินตรังครับ17นาฬิกาลานน้ำพุพยูนนนทบุรีครับ17นาฬิกาหอนาฬิกาท่าน้ำนนราชบุรีครับ17นาฬิกาลานกีฬาหน้าเขาแก่นจันทร์แล้วก็ขอนแก่นครับ17นาฬิกาลานหน้าเซ็นทรัลนะครับฝั่งมีจอใหญ่ส่วนเชียงใหม่นี่ก็ไปจัดวันที่14มิถุนายนนะครับ1730สวนสุขภาพข้างมช.เห็นเมื่อคืนผมได้รับการประสานจากแกนนำแต่ไม่มีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเขาจะจัดเหมือนกันแต่ว่าวันเวลาเขาจะจัดที่ศาลาประดู6ศาลาโก6อ่ะชื่อศาลาประดู6อ่ะเขาจะจัดเพราะที่นั่นเป็นที่ชุมนุมตอนที่ชุมนุมพันธมิตรก็ชุมนุมที่นั่นตอนที่ชุมนุมกับไล่ใครต่อใครก็ใช้ที่นั่นน่ะเป็นหลักเพราะเห็นป้าเจือป้าสาลี่บอกว่าแกนนำใหญ่เขาเนี่ยก็บอกว่าเขากำลังรวมพลกันอยู่จะจัดที่ศาลาดู6ด้วยถ้าได้หน้ากากทันเนี่ยเขาจะวันอาทิตย์ด้วยอาทิตย์นี้อ่ะแล้วถ้ายังไงก็จะส่งรูปมาให้เพราะว่าอาทิตย์ผมก็อาจจะไปด้อมๆมองๆแต่อาจจะเข้าร่วมไม่ได้เพราะผมต้องไปเป็นประธานงานแต่งงานให้กับแพปลายูโซฟที่หัวไซที่หัวไซคืองานนี้เนี่ยคือไม่งานนี้คุณณัฐวุฒิจะไปเป็นประธานแล้วก็เขาก็ไปต่อต้านห้ามห้ามไม่ให้เป็นประธานเพราะว่าถ้าเป็นประธานแขกจะไม่ไปเป็นปัญหาแล้วเขาก็เชิญผมนี่ผมจะไปแล้วกันเนี่ยผมจะไปหัวไซเนี่ยหน้าศาลมาหน้าศาลหัวไซผมจะไปพบพี่น้องที่นั่นวันอาทิตย์ครับครับก็หน้ากากขาวก็แรงนะครับแต่ที่แรงเหมือนกันก็คือหน้ากากแดงนะครับหรือคนเสื้อแทงแรงแบบรุนแรงนะครับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแกนำกลุ่มแนวร่วมนปช.เนี่ยกล่าวว่าการที่กลุ่มหน้ากากขาวเคลื่อนไหวโดยหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาเพื่อหวังล้มรัฐบาลนั้นคงไม่สามารถล้มรัฐบาลได้นะครับที่มาของกลุ่มนี้คือพวกที่จะนำระเบิดไปวางในรัฐสภาวางรอบปลงพระชนพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งซึ่งถือเป็นการนำหน้ากากขาวมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางที่ผิดซึ่งตรงนี้เราก็เคยอธิบายหลายหนแล้วไม่ใช่นะครับครับเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนกษัตริย์ที่นับถือโปรเตสแตนต์เนี่ยมาเป็นกษัตริย์ที่นับถือคาทอลิกเพราะฉะนั้นนายแพทย์เชิดชัยเสียดายที่เป็นหมอแต่ไม่เคยไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับของการพาวเดอร์พลอตหรือกรณีของกายฟอกนะครับก็เลยทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามครับนายแพทย์เชิดชัยก็พูดต่อไปบอกว่าหากจะแสดงออกเพื่อได้รัฐบาลควรเปิดหน้าไม่เห็นมีอะไรต้องมาปิดบังจะมาปิดใบหน้าทำไมจะวิจารณ์รัฐบาลควรเปิดหน้ารัฐบาลถ้าไม่มีความผิดยังไงก็อยู่ครบ4ปีแล้วที่ทำอย่างนี้ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาไม่พอใจใส่หน้ากากแดงหน้ากากแดงมาไล่กระทืบบ้างจะเป็นอย่างไรโอ้โหคือผมบอกหมอเชิดชัยครับปกติเขาก็เปิดหน้าอยู่แล้วหมอเชิดชัยแต่อาการใส่หน้ากากขาวมันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์คือเขาสัญลักษณ์ในการต่อสู้กันเลยจริงๆก็ไม่กลัวไปกลัวอะไรพวกมึงไงไม่กลัวหรอกโถเอ้ยทำมันแหมมาดิมากระทืบดินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเชิดชัยก็บอกว่าใส่หน้ากากแดงมาไล่กระทืบบ้างจะเป็นอย่างไรแต่กลุ่มหน้ากากแดงที่แสดงออกก็เป็นคนเสื้อแดง พวกเราเปิดหน้าเล่นอยู่แล้วจะใส่เสื้อแดงบ้างบางครั้งก็ใส่หน้ากากแดงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถามต่อไปว่าสิ่งที่หมอเชิดชัยพูดเนี่ยนะครับไปขัดแย้งกับสิ่งที่ณัฐวุฒิใส่เกลือพูดครับเพราะณัฐวุฒิใส่เกลือยืนยันว่าหน้ากากแดงนี่ไม่ใช่คนเสื้อแดงคือไอ้พวกนี้มันต่างคนต่างพูดไปคนละทิศคนละทางครับคือจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าคนเสื้อแดงเห็นณัฐวุฒิบอกว่าไอ้อดทนครับรักสงบครับแล้วบอกว่าแบบไหนแล้วบอกว่าหน้ากากแดงนี่ไม่ใช่คนเสื้อแดงครับแต่ว่าหมอเชิดชัยยืนยันว่าหน้ากากแดงคือคนเสื้อแดงผมก็เลยงงสรุปว่าเหมือนกับจ่ายยักษ์ในตกลงว่าเป็นคนสนิทของจตุพรหรือเปล่าเขาปฏิเสธแล้วไม่รู้จักปฏิเสธไม่รู้จักแล้วคือเมื่อก่อนสนิทตอนนี้ไม่สนิทแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเสื้อแดงไปกระทืบเขาเนี่ยก็บอกแดงเทียมคือพวกนี้มันนิยมความรุนแรงอยู่แล้วเป็นในอยู่ในกำมลสันดานผมบอกให้คุณโชคพูดแบบหยาบๆขอโทษนะมันตกอยู่ในกำมลสันดานของคนเหล่านี้จริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วพวกนี้มันพวกอันตรพาลน่ะแต่ถ้าภาษาบ้านคุณนี่เรียกว่าปรานฮะปรานปรานในคุณอีกปรานมันอันตรพาลมันโจรมันมือปืนรับจ้างมันเป็นกาดนปช.เสร็จจากงานกาดไม่มีตังค์ก็ไปรับจ้างก็ยิงคนแค่นั้นเองแหมไปทำตัวเป็นสันติอหิงสาเชียวแต่ว่ามาแล้วครับเพื่อนคุณเทพไทยสนิทกันมากนายวรชัยเห็บหมา
วชัยเหมะเหมะเอาพูดผิดแล้วว่าเพื่อนผมอย่างนี้ก็เคืองนะวชัยถ้าคุณจะเคืองเคืองสิโชคผมไม่ว่าหรอกคุณอ่ะสสสมุทรปราการนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เอาของเก่ามาขายแล้วครับเรื่องอะไรบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายที่ต้องการล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมากขึ้นหากจำได้ตนเคยพูดไว้นานแล้วว่ามีการลงขัน 6,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลคราวนี้เงินก้อนดังกล่าวก็ยังอยู่มาจากกลุ่มทุนเก่าที่เสียประโยชน์เสียอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายทุนธนาคารกลุ่มขายไก่ขายเป็ดและธุรกิจน้ำเมาจ้องล้มรัฐบาลผ่าน2ตัวเล่นคือการยึดอำนาจด้วยเงื่อนไขการปะทะของประชาชนซึ่งจะเห็นว่ามีความพยายามยั่วยุคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมเช่นที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับว่าจ้างประชาชนอย่างกลุ่มเครือข่ายกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะถ้าเป็นธปท.จริงปัจจุบันต้องอายุ60ปีแล้วไม่ใช่อายุรุ่นหนุ่มอายุ30อย่างที่มาชุมนุมอยู่ตอนนี้คือไอ้พูดเรื่องลงขัน 6,000 ล้านเนี่ยผมพูดอยู่หลายทีแล้วพูดอยู่หลายครั้งแล้วนะ 6,000 ไม่เพิ่มเลยไม่ลดเลยเหรอฮะกล้าตัวมีแค่ 6,000 ล้านแค่นี้เหรอแล้วก็ไปพาดพิงว่านายธนาคารทุนนายธนาคารทุนขายเป็ดขายไก่ธุรกิจขายเป็ดขายไก่ธุรกิจน้ำเมาถ้าผมเป็นเต้าแก่3กลุ่มนี้ผมจ่ายจริงๆผมจ่ายผมก็ได้ผมแค้นน่ะพูดอย่างนี้นะพาดพิงอย่างเงี้ยเจ็บใจหน่อยดิครับเต้าแก่ทั้งหมดทั้ง3กลุ่มเนี่ยเอาจริงๆทีดีวะเออมาสนับสนุนพวกผมก็ได้นะผมจะได้จัดรายการสบายไปเลยเพราะตอนนี้ไม่มีใครให้เงินเดือนเออไม่มีใครแล้วบอกว่ามีการพยายามยั่วยุไอ้จะแดงออกมาชุมนุมหน้าศาลรัฐธรรมนูญเคยยั่วยุคุณมาเองพวกคุณตอนนั้นคุณมาแล้วคุณจะมาหาเรื่องเค้าคุณมาปิดล้อมคุณมากดดันแล้วเมื่อวานคุณก็ไปบ้านพลเอกเปรม4241พวกคุณทั้งนั้นหาเรื่องแท้ๆเชื่อรัฐบาลถ้าจะล้มไม่มีใครล้มเพราะคุณล้มเองแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนที่พวกนี้ที่เป็นตัวแทนของพวกที่เรียกตัวเองว่าไพร่นี่นะฮะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะวรชัยเหมะณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องปัญหาประชาชนอย่างที่รัฐบาลจะขึ้นราคาน้ำมันดีเซลกำลังจะขึ้นแก๊สเดือนหน้ากิโลละบาทแล้วนะไม่ใช่กิโลละ50ตังค์แล้วนะอาจจะขึ้นเป็นบาทนึงเลยเนี่ยผมไม่เห็นเคยวรชัยพูดถึงเลยว่าไปเรียกร้องว่าคุณยิ่งรักอย่าทำคนจนอย่าทำร้ายประชาชนอย่าขึ้นค่าของชีพคนพวกนี้ไม่เคยพูดถึงเลยวันๆพูดแต่เรื่องล้างผิดเรื่องแต่เรื่องยกโทษให้กับตัวเองคือทุกลมหายใจก็แล้วกันทักษิณคือทักษิณทุกลมหายใจทักษิณจริงๆอ่ะแม่ผมนึกถึงไอ้เพจของอะไรนะเท่งเถื่อนเทิงอ่ะทำไมคุณไม่เอามาขึ้นมาเท่งเถื่อนเทิงผมชอบมากไอ้เพลงกินตับอ่ะแต่งเพลงเงินแบกกินตับขึ้นได้ไอ้เขาขึ้นเลยขึ้นเลยก็ได้ขึ้นได้เหรอขึ้นได้ครับก็แบบผมอยากจะร้องเพลงกินตับกินตับ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 อะไรเนี่ยทำนองเพลงกินตับของคุณเท่งเถิดเทิงที่เรียกร้องให้คุณทักษิณกลับแล้วมีคนแต่งเพลงให้เนื้อหาดีมากผมชอบเออคุณเมื่อกี้คุณสิโชคร้องผมฟังแล้วผมก็เออเพลงในตะริงนี่ผมไม่ถนัดผมเป็นลูกทุ่งไปทำนองผมเพลงลูกทุ่งมโนราเพลงบอกอะไรอย่างเงี้ยร้องแงงอะไรพอได้อยู่แล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนะจริงๆฝากบอกพวกคุณรอชัยด้วยว่าประชาชนก็เดือดร้อนจริงเดี๋ยวนี้ที่เขียนข้างหลังเราเนี่ยปูไข่แพงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไข่ฟองใหญ่เกือบ6บาทแล้วนะครับใช่ไหมคุณซื้อจำนวนก่อนเท่าไหร่6บาทขนาดผมนี่6บาทครับ ขนาดคุณบาท50 แต่นี่ฮะปัญหาอย่างเงี้ยผมถึงเล่าผมพยายามจะพูดว่าคนในรัฐบาลเนี่ยถ้าพี่น้องเสื้อแดงดูอยู่เขาไม่เคยพูดถึงเลยนะครับ ครับเดือนหน้าคุณใช้แก๊สแพงขึ้นเดือนหน้าคุณใช้น้ำมันดีเซลแพงขึ้นไข่ก็ราคาแพงขึ้นแต่ขายของขายผักได้ถูกนะฮะกินแพงขายถูกกินแพงขายถูกอยู่เงี้ยแล้วผมถามว่าคุณเคยได้ยินคุณยิ่งรักพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเสื้อแดงหรือว่าคนประชาชนทั่วไปทั้งประเทศอยากจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ว่าทั้งวันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรกันวันทั้งวันมุ่งหน้าเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญวันทั้งวันมุ่งเดี๋ยวจะคิดเรื่องยกโทษเรื่องล้างผิดก็ว่ากันไปเพราะรัฐบาลนี้เขาไม่ดูแลประชาชนแล้วก็ไม่รู้จะมีทำไมนะผมพูดจริงๆนะถ้ามีนายกแบบคุณยิ่งรักจะมีไปทำไมป้าปุ้ยบ้านผมให้หูก้าผมกินทุกวันป้าปุ้ยก็เป็นได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้เออจริงๆนะผมดูแล้วตาทางมันจะลำบากประเทศนี้จะทนทุกไปแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่นี่ต่อไปแหละคุณสีโชคคุณชนนจะทำเป็นอื่นไม่ได้นะครับไอ้ปัญหาปากท้องเนี่ยผมบอกคุณก่อนนะตอนนี้เนี่ยคนบ่นกันมากเลยอ่ะใช่แต่ว่าไอ้สื่อที่เชียร์รัฐบาลก็เหม็นพูดนะมันไปพูดเรื่องอะไรก็มันไม่รู้ไปด่าหน้ากับขาวแต่ที่ผมแปลกใจคืออะไรรู้ไหมพูดถึงสื่อชี้รัฐบาลตอนที่เราพูดเรื่องจ่ายยักษ์เล็กสอนชัยศรีดีเนี่ยว่าเป็นมือปืนใช่ไหมเป็นอดีตแกาดเสื้อแดงซึ่งข่าวแบบนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเสื้อแดงเกี่ยวกับการชุมนุมเนี่ยผมขออนุญาตนะมติชนข่าวสดเนี่ยจะต้องเล่นเลยนะใครตายใครตายตรงไหนใครโดนยิงแบบไหนกระสุนวิถีไหนแต่เรื่องสอนชัยศรีดีไม่มีอยู่ในมติชนข่าวสดแม้แต่บรรทัดเดียวเอาดิมันจะปกปิดกันขนาดนั้นอยู่เหรอผมหาแล้วหาอีกกับคุณคือผมไม่น่าเชื่อไงคือโดยเฉพาะข่าวสดเนี่ยเขาชอบมาก
ถ้าว่าใครตายในม็อบเสื้อแดงถ้าใครอะไรเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงจะลงพาดใหญ่เลยถ้าเป็นอภิสิทธิ์สุเทพยิ่งดีดีแต่พอสอนชัยศรีดีถูกจับได้เป็นมือปืนไม่ลงเลยไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวกลับวันนี้กลับพาดหัวท่านสุเทพไปให้การพยานในศาลเนี่ยพาดหัวเลยว่าท่านสุเทพไปให้การพยานในศาลเรื่องสอชดูเนี่ยไอ้นักสืบเป็นข่าวสดอ่ะกับมติชนอ่ะทั้งสองฉบับเนี่ยเครือเดียวกันแล้วไม่ลงกล่าวผมเลยตอนนี้ผมพูดอะไรตายจริงเอาพี่น้องลองไปไล่ดูเดี๋ยวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวจ่ายยักษ์เนี่ยนะเอาผมพูดจริงๆอย่างไทยรัฐเดี๋ยวนี้เป็นก็โอเคนะครับคือก็ลงไปตรงมาแต่มติชนเนี่ยข่าวสดเดี๋ยวนี้เลือกเอาเลยว่าไอ้วันนี้อยากให้อ่านข่าวอะไรอันนี้ไม่เอาเว้ยอันนี้ไม่เอาคือลงไม่ต้องครบไปเลยผมก็ว่าแปลกดีนะครับข่าวอ่านบ้างปฏิปต่อขาดบ้างติดบ้างคือมันเอียงกับเต้เร่มันเอียงมากอ่ะในฐานะที่คุณยิ่งรักไปพูดเมืองนอกไงพูดที่ไหนมาแล้วเรื่องสื่อมวลชนตอนพูดที่เมืองไทยนะเรื่องสมาคมสื่ออะไรเนี่ยคือผมบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยไม่ต้องเชียร์นักการเมืองไม่ต้องเชียร์ประชาธิปัตย์หรอกครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นสื่อมวลชนจริงก็ต้องลงข่าวให้ครบถ้วนเนี่ยครับไม่ใช่ลงข่าวเฉพาะสิ่งที่บอกกล่าวหาอภิสิทธิ์สุเทพลงหน้าหนึ่งเลยพอข้อแก้ต่างหรือข้อกล่าวหาฝั่งคนเสื้อแดงไม่ลงไม่ลงอ่ะดีครับอันนี้เลือกข้างชัดเลยครับช่างว่าเลือกข้างชัดเราก็ชัดเหมือนกันเราเลือกข้างเหมือนกันเราเลือกข้างอยู่ฝ่ายประชาชนฝ่ายถูกต้องครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมจะเบรกก่อนไหมเบรกก่อนเอาข่าวนี้ก่อนดีกว่าข่าวไหนครับก่อนที่เราจะเบรกนะครับก็คือข่าวที่ภูเก็ตอ๋อนะครับสดสดร้อนๆมาจากภูเก็ตนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดภูเก็ตครับหลังจากที่นายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่า ไม่สร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตเพราะไม่มีอารมณ์และต้องรอให้คนภูเก็ตเห็นความดีของพรรคเพื่อไทยจนเลือกให้เป็นส.ส.ก่อนนั้นและอีกหลายๆประโยคเนี่ยทำให้คนภูเก็ตไม่พอใจถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนภาคใต้จึงเกิดความเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านนายปลอดประสบอย่างเต็มที่นะครับรายงานแจ้งว่ามีการจัดขบวนรถติดแผ่นป้ายโจมตีนายปลอดประสบแห่ไปทั่วเมืองอาทิไอปลอดเป็นศพคนภูเก็ตไม่เอาคุณขับไล่ปลอดประสบนะครับเพื่อเชิญให้คนภูเก็ตมาร่วมแสดงพลังโดยมีนายเรวัต อารีรอบ สส.ภูเก็ตพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นขบวนรถปราศัยโจมตีและเชิญชวนให้ทวงศักดิ์ศรีชาวภูเก็ตโดยมีการรวมตัวกันที่สะพานหินซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมชุมนุมมากครับครับคือเอาอะไรปลอดประสบคุณจะว่าไงผมอยากจะรู้คุณนะคุณไม่ต้องมาขอโทษนะผมบอกคุณก่อนนะปลอดประสบคุณไม่ต้องขอโทษต่อคนภูเก็ตมาคนดูถูกคนปากใต้คนภูเก็ตคุณก็ดูถูกต่อไปพวกผมก็จะสู้กับคุณไม่จะต้องกลัวอะไรปลอดประสบเป็นเทวดาที่ไหนอ่ะอย่างดีก็แค่ปลอดประสบเหลือโคร่งคือส่งเหลือโคร่งไปภาพแบบนี้นะฮะผมถามว่าเรื่องนี้จริงๆเรื่องใหญ่มากนะคุณเทพไทยครับปลอดประสบต้องรับผิดชอบคำพูดที่พูดว่าวันนี้ไม่ทำให้จะมีอะไรไหมเนี่ยถ้าคุณปลอดประสบบริหารประเทศโดยใช้เงินของตระกูลคุณเองเนี่ยพวกผมไม่ว่าเลยครับแต่คุณใช้เงินทุกอย่างในภาษีประชาชนแล้วคุณยังมีหน้าไปกู้เงินสร้างภาระให้กับหนี้สินให้กับลูกหลานอีก 350,000 ล้านบวกอีก2ล้านล้านครับแล้ววันนี้มีหน้ามาพูดว่าไม่มีอารมณ์เพราะคนภูเก็ตไม่เลือกให้ผมว่าคนอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะครับแล้วผมบอกคุณยิ่งรักไว้ว่าถ้าคุณยิ่งรักไม่ปลดประสบก็แปลว่าคุณยิ่งรักเห็นดีเห็นงามกับคำพูดแบบนี้วันนั้นบอกว่าไม่ต้องปลดนี่ไม่ให้คนละคนกันโอ้คุณมั่วดิมั่วดิคือถ้าปลดประสบพูดแบบนี้แล้วถ้าสมมติประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีแล้วเดินไปที่สรรพากรบอกไม่เสียผมถ้ามีรัฐบาลแบบนี้ผมจะไม่เสียภาษีผมไม่มีอารมณ์เสียภาษีเนี่ยรัฐบาลจะว่าไงเอากันไหมคือเอากันไหมใช่คือถ้าเกิดบอกว่าปลอดประสบบอกว่าไม่มีอารมณ์ให้เงินคนภูเก็ตคนภูเก็ตก็มีสิทธิ์ไม่จ่ายภาษีนะใช่เพราะก็ผู้บริหารรัฐบาลไม่เอาเงินมาให้เขาเลยแล้วเอาเงินเขาไปทำไมอ่ะเสียไปทำไมอ่ะยี่ภูเก็ตได้เงินนำเข้าจากคือเอาใช่ถ้างั้นคุณยิ่งรักต้องตอบให้ชัดเลยนะว่าต่อไปนี้ถ้าใครเลือกพรรคเพื่อไทยก็เสียภาษีพรรคเพื่อไทยใครเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียภาษีเวลาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเอาไหมเอาไหมล่ะครับก็ปลอดประสบเขาบอกเขาพูดเล่นเขาพูดกับคนเสื้อแดงมันไม่มีสิทธิ์พูดเล่นหรอครับเสื้อแดงไม่ทำไมพูดออกทีวีอ่ะถ่ายทอดทีวีเอเชียอัปเดตอ่ะพูดกับเสื้อแดงไปพูดในมุ้งนู่นไปพูดในห้องในร่วมนู่นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วผมคิดว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบกับคนที่พูดจาลักษณะแบบนี้ซึ่งสะท้อนตัวตนของคนในพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบลักษณะแบบที่บ้านผมก็เรียกว่าปากไม่มีหูรูดรู้จักไหมปากไม่มีหูรูดอ่ะไอ้นี่ผมว่าทั่วประเทศครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะบ้านผมเป็นบ้านผมคนนี้ปลอดประสบปากไม่มีหูรูดเมืองที่อื่นหน่อยนี้เอาเบรกก่อนครับเบรกครับเบรกกลับมาครับ